AGM 48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright, here we go! Everyone lift 10-5! These ladies are coming down to perform for you! ต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ CGM 48 Pop Up Live From Home ค่ะมาเรามาสวัสดีทุกคนพร้อมกันก่อนนะคะพวกเรา CGM 48สวัสดีเจ้าเพื่อการไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าแบ่งกันนะคะทุกคนโอเคงั้นเรามาสวัสดีทีละคนกันดีกว่าเพราะว่าทุกคนอยากจะรู้วันนี้มีใครมาบ้างนะคะเริ่มจากพี่ก่อนละกันเนาะสวัสดีเจ้าออม CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้าแชมพู CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้าหมวย CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้าเคียร่า CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้าเจดา CGM 48เจ้าสวัสดีเจ้าไข่หวาน CGM 48เจ้าเย้ครบแล้วไหนวันนี้แต่ละคนแต่งตัวอะไรกันมาบ้างคะเริ่มที่คุณกัปตันคนสวยของเราเลยดีกว่าเจสชิคไปก่อนคือวันนี้เราแบบว่าไม่ได้มีธีมกันแบบแน่ชัดใช่ไหมว่าแบบว่าสีอะไรหรืออะไรนี้คือเราให้อยากแบบใครอยากแต่งอะไรก็แต่งอะไรอย่างนี้เนาะพี่ก็เลยแต่งเป็นชุดนี้มาเพราะว่าเป็นชุดที่พี่ใส่ตอนที่ไปออดิชั่น CGM แบบว่าวันที่ออดิชั่นพี่ไม่ได้เป็นคนออดิชั่นแต่ว่าพี่ไปนั่งอยู่แล้วพี่ไปนั่งอยู่แถวมีใครจำพี่ใส่ชุดนี้ได้บ้างหรือเปล่าไม่มีใครจำได้เลยเฮ้ยพี่ใส่คู่กับลีนะไงแบบเป็นคนละสีทุกคนต้องไปดูชุดนั้นใช่ไหมชุดนั้นค่ะชุดนั้นนี่แหละใช่ต่อมาต่อเลยใครเหมยใส่ชุดอะไรมาเหมยใส่เป็นเสื้อเชิ้ตนอนไม่ใช่มันเป็นเสื้อเชิ้ตแบบเป็นลายดอกสีชมพูแล้วก็ใส่กับกางเกงยีนส์ขาสั้นเพราะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้แบบสบายตัวสบายสบายคิดว่าชุดนี้ใส่นอนได้นะเหมยน่ารักมากเลยมีโบมนอนแบบน่ารักน่ารักที่คู่แล้วชูแพมมาชูแพมใส่อะไรมาหนูเหรอก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมพี่ไข่ดวงอาทิตย์พอหันไปก็จะจ้ามากเดี๋ยวก่อนหนูเอาอันนี้ออกหมดเดี๋ยวจ้าพอเยอะใช่ก็หันไปก็จะร้อนมากเลยก็เลยใส่ชุดมาแข่งกับพระอาทิตย์ค่ะแต่ว่าพอดูตรงหน้าจอแล้วพี่ไข่กับพี่ออมก็แซ่บมากเลยไม่รู้จะแข่งกับพระอาทิตย์หรือแข่งกับพี่ไข่กับพี่ออมดีเนี่ยตาดูว่าหนูเลือกแข่งกับพี่อุตส่าห์ดูไม่ได้ถ้าเรื่องแซ่บก็ต้องให้ไข่แต่ถ้าเรื่องสีชุดก็ต้องเป็นพี่วันนี้วันนี้หนูอุตส่าห์แบบมาสองข้างหน้ารักหน้าเลยยังแซ่บอยู่เธอเหมือนกันเลยดูสิเป็นฝาแฝดช่างหนีมาคู่กับชูแพมคนต่อไปไปเชียร์ละแต่ก็วันนี้หนูใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแบบสีเรียบๆแล้วก็เป็นชุดเดรสลายน้ำเงินนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้หนูมีที่คาดผมสีขาวลายลูกไม้ด้วยปกติไม่ค่อยใส่ที่คาดผมแล้วก็มีกำไรสายลิ้นด้วยค่ะพี่เห็นหลังๆเคียร่าจะชอบแต่งตัวแบบเหมือนไปคาเฟ่นะ ดูจากรูปที่ลงอ่ะ
เหมือนเออนี่อยู่ชลาอยู่บ้านพี่ยอมเลยพี่ยอมแล้วเห็นชลาสวยมากมาน้องเจดาทุเรียนน้องเจดาใส่เป็นเอี้ยมสีน้ำตาลแล้วก็เสื้อข้างในสีขาวค่ะถ้าเอาเหตุผลแบบสวยๆก็คือมันเป็นชุดที่เหมือนแบบจะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เยอะเกินไปก็เลยใส่ชุดนี้มาถ้าเอาเหตุผลตามความเป็นจริงก็คือหนูมาอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วลืมหยิบชุดสวยๆมามีชุดนี้ผิดมาชุดเดียวค่ะ ซึ่งเหตุผลจริงๆก็คือเหตุผลที่2นั่นเองนะ แต่ว่าหนูคุมโทนมากเลยนะแบบแบ็คกราวด์กับชุดของหนูอ่ะมันไปด้วยกันมาก จริงๆแต่เกาไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากอยากกินค่ะและน้องไข่มาพรีเซนต์สิน้องไข่ก็เรียบง่ายน้องไข่มาในทีมผู้อุดหนุนค่ะมีใส่เสื้อสีเขียวใช่เสื้อมันดีเสื้อมันสวยมากจริงๆต้องไปทำพี่ยังไม่มีเลยนะพูดตรงโอเคแล้ววันอะไรต่อและอย่างไรต่อก็น้องจะถามว่าทุกคนดูเทรลเลอร์ของเซนไปพวกเราหรือยังแน่นอนว่าดูแล้วค่ะแซ่บมากเป็นอะไรที่พวกเรานั้นรอกันมาอย่างนานแบบนั้นรอมานานมากนานแล้วเป็นไงดูแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะแต่ละคนโอ้โหเริ่มที่ใครก่อนดีอาร์เหมยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบว่าคือเปิดมามันยิ่งใหญ่มากอะเสียงเพลงก็หึ่มมากเหมือนหนังฟอร์มยักษ์เลยอะแบบนี่คือเซนไปอะแบบว่ารอมานานมากคือก็อยากดูมากเลยแล้วแบบคือรอมานานมากคือจากเทเลอร์ใช่ไหมจะเห็นว่าทุกคนหน้าสดเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าตัวเองรอดไม่รอดนะ พี่ขอเสริมคือพี่อะก็เคยมีเซนไปเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องหน้าสดพี่ชินละพี่แบบโอเคเพราะเขาเห็นไปแล้วไงคือเราไม่ทันแล้วทุกคนเออแต่ว่าแบบพี่เชื่อมั่นว่าทุกคนหน้าสดก็คือสวยทุกคนรอดใช่ไหมใช่เลยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นกับเซนไปมากเพราะว่าคือเราอ่ะพวกเราเองก็เห็นเบื้องหลังเวลาที่แบบพี่เขาเข้ามาถ่ายเนาะแบบเยอะมากแบบแทบจะ24ชั่วโมงยกเว้นตอนนอนอย่างเดียวที่เขาไม่อยู่อ่ะก็เราก็คือแบบว่าเขาถ่ายพวกเราหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดตอนไหนไปออกบ้างอะไรเงี้ยก็มีความตื่นเต้นใช่ชมพูเป็นไงบ้างนู้เหรอพอขึ้นเพลงมานี่คือเตียงใหม่เนี้ยแบบช้าๆกันใช่ไหมหนูนี่ขนลุกละขนลุกก่อนเลยอันดับแรกแล้วตอนนั้นอยู่บนรถแล้วก็เปิดดูพอถึงตัวเองร้องไห้ปุ๊บปิดเลยค่ะไม่อยู่แล้วไปร้องไห้ที่บ้านไปร้องไห้แล้วตอนนั้นก็ไลฟ์อยู่ไงก็เลยร้องไห้ในไลฟ์ไปแล้วคนร้องไห้มีอีกมีคนร้องไห้อีกพี่เห็นมาเลยสองคนเคล่าตอนนี้เห็นหนูร้องไห้ใช่ไหมคะก็แบบคิดในใจว่าแบบเฮ้ยถ้าเดือนก่อนเราเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็แบบทำไมแบบเราเปลี่ยนไปเยอะมากแบบเราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็แบบได้เรียนอะไรใหม่ๆตอนเห็นครั้งแรกก็แบบเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็แบบซึ้งแบบน้ำตาจะไหลหนูคิดว่าแบบมันแบบอยากดูมากเลยค่ะตอนนี้อยากดูมากแล้วก็ต้องมาติดตามไปด้วยกันนะคะหนูคิดว่าหน้าหนูเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอ่ะสวยขึ้นทุกคนมาเข้ามาสวยขึ้นทุกคนเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆทุกคนจะเอารูปโปรไฟล์ของซิงถัดไปมาเทียบกับอันแรกสุดแล้วทุกคนแบบเฮ้ยอันนี้คือคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะพี่เทียบมาแล้วไงมันใช่เหรอเนี่ยอะไรสามขวบกับห้าขวบอาไข่เร็วไข่ก็ร้องไห้พี่เห็นโอ้โหตอนไข่เห็นไข่ก็ฟิลเดียวกับแชมพูเลยอยากจะปิดทิ้งหน้าแบบบูดแบบไม่ไหวแล้วจริงๆคือตอนนั้นคือแบบหน้าแบบเหมือนจะแบบเส้นเลือดปูดตรงนี้มันก็แบบเป็นแบบเล่นๆนะไม่เคยคิดไม่เคยร้องไห้แบบหนักขนาดนี้มาก่อนเลยพอเห็นตัวเองแล้วก็คือแบบโอ้โหกดข้ามมาแบบเวลาจะดูหลายรอบเลื่อนข้ามไม่ดูแล้วแต่ตื่นเต้นมากอยากดูเหมือนกันว่ามันจะแบบถ่ายทอดออกมาในลักษณะไหนอะไรอย่างงี้ใช่อ่ะแล้วเจดาเออ
ก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนวันๆไปกลับไปตอนช่วงแรกๆที่เข้ามาช่วงที่ CGM เป็นเพลงที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเป็นจริงอันนี้เหนื่อยมากตอนนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยไหมมันก็ยังเป็นเหนื่อยอยู่แต่มันเหนื่อยน้อยลงแล้วนะหนูรู้สึกว่าแบบเราฝึกกันมาเยอะพอควรเลยมันก็เลยรู้สึกอึดขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนได้กลับไปตอนที่แบบช่วงแรกๆที่เข้ามาอยู่กับเพื่อนๆใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะร้องไห้กันบ่อยมากตอนนั้นตอนนี้ก็รู้สึกสตรองขึ้นมาเยอะใช่พี่รู้สึกได้ว่าแบบช่วงแรกๆทุกคนแบบร้องไห้กันเกือบจะทุกวันนะจริงแบบว่าคนนั้นคนนี้มาบอกพี่ออมวันนี้ร้องไห้แล้วนี่แอบร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คนนี้ไปร้องไห้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้กันทุกวันแต่แบบมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าช่วงนี้พี่เห็นว่าพวกเราแบบว่าดูเข้มแข็งขึ้นมามากแล้วก็เหมือนแบบว่าปรับตัวได้แล้วใช่ไหมกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเจ็บกันมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายของทุกคนก็แบบว่าแข็งแรงขึ้นอย่างแบบตอนแรกทุกคนจะบอกว่า CGM 48แบบเป็นเพลงที่หนักมากเป็นเพลงแรกที่พวกเราซ้อมใช่ไหมเออแล้วเรารู้สึกยังไงตอนแรกที่เราเจอเพลงเนี้ยเป็นลมเนี่ยจะเป็นลมไอตอนท่อนหลังอะ CGM 48อะอันนั้นคือแบบจะตายแบบแต่เราจะไม่สปอยนะว่าเราซ้อมเพลงนี้กันยังไงต้องไปดูในเซนไปแต่พอเพลงซิงเกิลมาเนี่ยอย่างเช่นแบบวาเลนไทน์โชคดีก็คือ CGM48 เป็นเพลงที่ง่ายไปเลยนะทุกคนรู้สึกเป็นเพลงที่ง่ายไปเลยใช่นี่ก็คือเบรกแรกของเราก็จะพูดกันประมาณนี้ก็จะแบบว่าเป็นความรู้สึกเนาะแบบว่าเทเลอร์ที่เราได้ดูมาช่วงเบรกที่2เนี่ยมันจะมีมากกว่านี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะยังไงก็มาดูกันในช่วงเบรกที่2นะคะกลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะก็เบรกนี้เนี่ยเราก็จะกลับเข้ามาสู่เรื่องย้อนไปตอนที่แบบเด็กๆทุกคนออดิชั่นกันอยู่ว่าแบบบรรยากาศตอนนั้นหรือว่าการที่เราเจอเพื่อนๆด้วยกันที่เขามาออดิชั่นอะไรเงี้ยความรู้สึกทั้งหมดอะเรารู้สึกยังไงแบบอยากให้แต่ละคนแบบช่วยแชร์บรรยากาศในช่วงนั้นเอาเป็นใครก่อนดีเป็นไข่หวานกันแล้วกันมาพูดเก่งสุดก่อนเล่นหรอใช่ลองสิ คือของหนูอ่ะตอนที่หนูไปวันแรกใช่ไหมคะที่แบบไปเจอผู้คนคือหนูอ่ะไม่รู้จักใครเลยแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แบบลายล้อมไปด้วยแบบคนอื่นแบบผู้เข้าแข่งขันเรียกว่าอะไรแคนดิเดตใช่ไหมคือแบบว่าเขาก็จะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็จะแบบเปิดเพลงซ้อมกันแบบเป็นแบบเป็นกลุ่มแล้วหนูก็แบบนั่งอยู่คนเดียวแบบนั่งใครแฮนด์ใครก็ยิ้มให้แล้วหนูก็แบบอุ้ยทำไมเขามากันเป็นกลุ่มหนูมาคนเดียวแล้วหนูปกติหนูก็เป็นคนพูดมากพี่ออมแล้วหนูก็แบบไม่ได้คุยกับใครอะแบบหันไปเขาก็ไม่คุยกับหนูหนูแบบถามเขาเป็นไงเขาก็หันแล้วเขาก็ยิ้มให้หนูหนึ่งทีแล้วหนูก็แบบจะไม่คุยกันจริงๆหรอแล้วหนูก็นั่งเหงาไม่มีใครคุยกับหนูเลยอะเราใน CGM อย่างเงี้ยหนูแบบเจอใครบ้างไหมตอนออดิชั่นเจอกับพี่ฟอร์เจอพี่ฟอร์ฟอร์ก็คือเป็นคนที่เข้ามาคุยกับใครนั่นเองใช่คือตอนแรกอะหนูก็นั่งเงียบๆเป็นเด็กเรียบร้อยของหนูอยู่ใช่ไหมแล้วหนูก็เห็นพี่ฟอร์แบบคุยนู่นคุยนี่แล้วหนูก็แบบเอาละทางเดียวกันคุยได้แน่นอนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าเข้าไปคุยกันแล้วก็เลยแบบสุชาติก็เลยอยู่ด้วยกันตอนออดิชั่นใช่แต่แบบพอพูดถึงออดิชั่นอ่ะของมอจีออมนิดนึงคือแบบเจ๊แบบโอ้โหดุแบบดุมากจริงน้องๆค่ะน้องๆค่ะเงี้ยตลอดเลยคือตอนเวิร์กช็อปหรือว่าตอนที่อยู่ในห้องออดิชั่นตอนเวิร์กช็อปที่จะแบบเวลาเดินไปไหนก็แบบท่าเนี้ยท่าประจำเธอรู้เปล่าอ่ะพี่โดนบีบมาให้ดุนะจริงๆพี่ก็ไม่ได้ดุนะจริงเหรอมีพี่ลีนากับพี่ออมใช่ไหมก็เลยบอกว่าพี่ลีนาใจดีแล้วก็ต้องมีคนแบบว่าดุบ้างเพื่อให้น้องรู้สึกกดดันนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องรับหน้าที่นี้ไปจริงๆพี่รู้สึกไม่ดีแต่เจ๊แสดงสมบทบาทมากจริงคือแบบว่ามันไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองตาแบบ
นะค่ะค่ะจะชมพี่ว่าพี่สวยก็ชมได้โอ้ยแต่สวยจริงนะออร่าจับมาแบบนั่งอยู่ไกลๆเห็นพี่ออมนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แบบตรงเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบเดินไปคุยด้วยแต่ก็แบบโหพี่เขาสูงส่งมาแบบออร่ามันแบบออร่าเขาเป็นกัปตันอะน้องมันก็จะแบบห้องออกมาอะไรอย่างงี้หนูก็เลยไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยกลัวพี่ออมมันจะบอกว่าตอนเล่นโทรศัพท์นั้นก็คือจดอยู่ว่าเมมเบอร์เบอร์นี้คือยังจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีเลขทุกคนจะแบบมีเลขมีชื่ออยู่ตรงหน้าอกแบบคนนี้แบบว่าทำเป็นยังไงคนนี้น่ารักคนนี้แบบว่าใจดีเป็นมิตรกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าทุกคนแบบว่านั่งสำรวจคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้แล้วที่ตรวจของหนูว่าอะไรสวยแซ่บน่าจะแซ่บแหละจุดเนี้ยน่าจะแซ่บอยู่ในหมวดผู้หญิงแซ่บตอนนั้นตอนนี้ไม่แซ่บแล้วใช่ไหมก็แซ่บมากเกินเบอร์เพื่อนแอบฟนตอนนี้ไม่เป็นไรคือเมมเบอร์เราจะต้องมีหลายรูปแบบต้องมีแนวแซ่บบ้างเรียบร้อยบ้างต่างๆถ้าเป็นแนวน่ารักน่ารักก็จะเป็นแบบว่าแชมพูอย่างที่พี่เห็นน่ารักแชมพูลองเล่าสิว่าตอนบรรยากาศความรู้สึกตอนนั้นหนูเป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช่ไหมคะเข้าไปปุ๊บสังเกตทำไมทุกคนผมยาวกันจังดูผมแค่นี้จริงๆทุกคนผมยาวใช่แล้วทุกคนเป็นไหมคะแบบว่าเข้าไปปุ๊บก็จะมีครูเอ๊ะพี่ออมพี่ลีนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พี่ทุกคนหลายๆคนเลยหนูกลัวพี่จ๊อบเลยอ่ะเย็นมากแล้วตอนนั้นมันตื่นเต้นใช่ไหมหนูก็แบบรับไมค์มามือก็สั่นทุกรอบเลยมือสั่นอย่างเงี้ยทุกรอบที่ออดิชั่นเลยแล้วก็ตอนนั้นคือจะมีเพื่อนหลายคนมากแต่ว่าหนูอ่ะรู้จักไม่กี่คนแล้วหนูก็นั่งอยู่แล้วก็เขาก็จะแบ่งเป็นนี่ใช่ไหมแล้วหนูอ่ะรู้จักสองคนที่เป็น CGM ด้วยกันก็คือพี่สิตากับพี่เหมยใช่ไหมแค่สองคนอ่ะแล้วก็พี่เหมยอ่ะโดดเด่นมากใส่กางเกงส้มรองเท้าสีดำคือเดินผ่านหนูว่าพี่เหมยเนี่ยแบบไม่ใช่สีส้มขนาดนั้นเลยแต่พี่เห็นนะเวลาน้องๆแต่งตัวมาแบบว่าออดิชั่นน่ะทุกคนจะสู้กันมากอ่ะสู้เรื่องการแต่งตัวกันมากดีออนแต่ละคนดูแต่งตัวเป็นตัวของตัวเองแชมพูตอนนั้นหนูแบบใส่เครื่องประดับมาป่ะพี่จำไม่ได้โอ้โหตอนนั้นหนูโล่งเลยค่ะผมหนูก็ไม่หนูก็ปล่อยอย่างเดียวพี่ออมเราจะไม่สปอยหนูไม่สปอยใช่ไหมไม่สปอยพี่ก็จำไม่ได้เนี่ยพูดถึงเหมยซิเหมยบอกว่าเจอแชมพูเป็นไงบ้างก็คือสิ่งแรกเลยที่แบบที่ได้เจอแชมพูใช่ไหมหนูคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมน้องคนนี้หน้ามันจังเลยคือแบบหน้าตอนนั้นแชมพูคือเลื่อมมันเลื่อมไปหมดแล้วหนูเลื่อมตอนนี้ดีแล้วคือน้องหน้าใสหรือน้องหน้ามันหนูก็ยังไม่บอกคือแต่ว่าแชมพูน่ารักตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปเลยแบบว่าเอ้ยนี่เลยอย่างเงี้ยก็จะมีอีกคนนึงก็คือเคียร่าจะคอยสอนหนูเต้นตลอดเลยเป็นออดิชั่นเนาะมันจะต้องมีเวิร์กช็อปใช่ไหมเรื่องร้องเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีแบบคนที่แบบว่าอาจจะร้องได้แต่ว่ายังเต้นไม่ได้พี่รู้เลยบางคนเนี่ยเครียดมากเลยนะหน้าตาแบบว่าหนูเครียดเรื่องเต้นมากอะไรเงี้ยแต่แบบว่าพอซ้อมไปเรื่อยๆก็เห็นพัฒนาการของแบบว่าทุกคนดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่เคียร่าล่ะเราเป็นไงเราน่าจะสบายเรื่องเต้นใช่ไหมตอนออดิชั่นหรือว่าเรามีเครียดอะไรปะก็น่าจะเครียดตอนร้องเพลงค่ะแบบปกติเวลาถึงตื่นเต้นก็จะเป็นคนชอบร้องเสียงสั่นใช่ไหมคะก็แบบเวลาออดิชั่นก็ร้องเพลงเสียงสั่นตลอดเลยหนูอยากจะเล่าตอนที่หนูเจอพี่เหมยอะค่ะแบบตอนนั้นคือหนูกลัวพี่เหมยมากเลยตอนพี่เหมยเข้ามาหนูกลัวพี่ด้วยพี่ด้วยหน่อยทำไมเป็นนี่อ่ะเป็นคนหน้าดุเฉยเฉยไม่จริงไม่จริงเวลาเรียกเหมยนะเหมยอะไรแล้วเสียงเหมยจริงจริงเป็นคนใจดีไม่ใช่คนดุพี่ไข่อะดุของจริงใช่ไหมแชมพูเอ้ยไม่ไม่วกมาหาพี่ไม่ไข่วะแหมพี่ไข่โดนแล้ว
อะแล้วต่อเคล่ามีอีกไหมตอนนั้นหนูก็แอบมองพี่ไข่ด้วยเพราะแบบพี่ไข่เต้นเก่งมากก็แบบเดินไปคุยกับพี่ไข่แบบพี่ไข่ทำไมเต้นเก่งจังเลยตอนนั้นคือแบบเข้ามาใช่ไหมเขาแบบทุกคนแบบดูมีออร่าหมดเลยแบบมีความน่ารักมีเสน่ห์เป็นของตัวเองหนูก็แบบโอ้ตัวเองจะรอดไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้พอมองไปที่พี่ไข่ปุ๊บแบบโอ้พี่ไข่เต้นเก่งมากเลยต้องรับหนูเป็นลูกศิษย์แน่ตอนนั้นหนูก็แบบไม่กล้าเข้าไปทักเพราะแบบหนูเห็นพี่ไข่แบบตอนเต้นแบบออร่าแบบออกพุ่งมากแล้วก็ตอนนั้นที่หนูเข้าไปคุยก็จะเป็นพี่ฟอค่ะพี่ฟอแบบตอนนั้นก็หนูแบบหนูรู้เลยว่าแบบพี่ฟอต้องได้แน่นอนแบบพี่ฟอแบบเก่งหลายด้านมากเลยแบบโอ้ตอนนั้นแบบชื่นชอบพี่ฟอมากเลยใช่ค่ะก็แบบมีหลายคนที่แบบดูมีออร่าแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้จะได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็แบบกดดันแล้วก็ตื่นเต้นแบบอะไรอย่างงี้ค่ะเชล่าก็เต้นเก่งนะใช่ใช่เชล่าเต้นเก่งมากพี่ถามเชล่าจนแบบพี่กลัวเชล่าจะรำคาญพี่ไหมแบบถามก็เป็นรูมเมทกันใช่ไหมอ่ะพี่เหมือนกับเชล่าใช่มาเจดาสิพี่จำเจดาได้มันออดิชั่นก็จำพี่ออมได้เฮ้ยจะไม่มีคนบอกว่าหนูจำพี่ออมไม่ได้ค่ะนี่ก็แบบเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงอ่ะเจดามาเล่าก็วันนั้นที่เข้าไปจำได้ว่าเดินเข้าไปโอ้โหมีเอฟเฟกต์ล้มฟ้าหลงฟ้าหลงอายุเข้าค่ะกลัวบ้านถล่มอ่ะตอนนั้นที่หนูเดินเข้าไปใช่ไหมคะก็มีแต่คนสวยๆเต็มไปหมดเลยหนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยแต่ว่าแท้จริงแล้วมีคนคนเดียวที่แบบสวยที่สุดคือพี่อ้อมพี่นาพอเจอพี่อ้อมกับพี่ลีนาเดินผ่านแล้วหนูก็แบบมองตาค้างหนูก็แบบโหตัวจริงสวยขนาดนี้เลยหรอแล้วหนูก็มองแบบเหมือนนางฟ้าพี่ออมตอนนั้นพี่ออมแบบใช่ไหมมีออร่าพี่ออมรอแล้วอะตอนเนี้ยพี่ออมกับมันยังอยู่พออยู่กันไปเรื่อยๆก็คือไม่มีละลากันชอบอยู่กันไปเห็นตั้งแต่แบบชุดนอนไม่ได้แต่งหน้าต่างๆหนูใช่แล้วก็ตอนนั้นพอเข้าไปปุ๊บหนูก็ออดิชั่นเสร็จปุ๊บหนูขอไม่เล่าแล้วกันว่าหนูทำอะไรเดี๋ยวเป็นการสปอยก็ตอนนั้นเจอฟ้าใสตอนเดินเข้าคิวกันเจอฟ้าใสฟ้าใสใส่ชุดสีแบบเออแล้วใส่สีใส่ชุดสีแบบชมพูมากฟ้าใสคือชมพูตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะก็แบบโอ้โหทำไมชมพูจังเลยแต่ว่าพี่ไข่ก็ชมพูนะตอนนั้นเห็นอ๋อใช่พี่ไข่ด้วยพี่ไข่แบบสีน้ำโชว์โอ้โหแล้วก็เข้าหลบมุมพม่าล่าเข้าไปเจอเคียร่ากับปิโป้ตอนนั้นเหมือนเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเคียร่าใช่เหมือนจะรู้เจดาได้แล้วก็แบบเอ้ยน่าสนุกอะไรอย่างนี้ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปทักว่าแบบเอ้ยเราเคยเจอกันหรือเปล่าสรุปก็คือเรารู้จักกันค่ะก็เลยนั่งด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอตอนเวิร์กช็อปนี่คือไคลแม็กซ์ที่สุดคือหนูอะร้องไห้ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้หนูขอไม่บอกเลยกันแต่หนูร้องไห้เสร็จปุ๊บพี่ออมเอาทิชชู่ให้แค่แบบตอนนั้นจำได้ว่าคนร้องไห้เยอะมากแล้วตอนนั้นพี่ออมถือทิชชู่มาแล้วก็ยื่นให้แล้วหนูก็แบบเอาทิชชู่มาแล้วหนูก็แบบล้ำค่าล้ำค่ามากโอ้ยเขาเก็บไว้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ออมให้ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรพี่ออมพี่รู้ไหมดูที่พี่ออมให้หนูตอนนี้หนูเก็บไว้ดีมากที่บ้านโอ้ยทองมันเหลืองหรือยังอ่ะเจดามันอยู่บ้านอยู่เลยอ่ะแล้วหนูก็ขึ้นไปบนรถหนูก็เล่าให้แม่ฟังว่าแม่พี่ออมให้ทิชชู่หนูทิชชู่ที่พี่ออมให้ก็นั่นแหละค่ะประสบการณ์ดีๆจากวันเวิร์กช็อปอันนี้ก็จะเป็นที่น้องๆเล่าเนี่ยจะไม่อยู่ในกล้องที่แบบเขาถ่ายก็จะเป็นแบบนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็จะแบบมาแชร์บางเรื่องพี่ก็จำไม่ได้แล้วนะอย่างแบบให้ทิชชู่พี่ก็จำไม่ได้ว่าแบบว่าพี่เคยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตลกดีเดี๋ยวค่อยไปดูในเซนไปว่าแบบจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้โอเคนี่ก็คือเราก็พูดเกี่ยวกับแบบว่าความรู้สึกเนาะตอนออดิชั่นแต่ว่าพูดอย่างเดียวพี่ว่ามันไม่เห็นภาพเท่าไหร่อ่ะเออวันนี้พี่ก็เลยบอกว่ามีคลิปพิเศษอยากจะมาแบบว่าเปิดให้กับทุกคนได้ดูแบบพิเศษเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับไลฟ์ในวันนี้นะคะยังไงก็จะเป็นคลิปอะไรนั้นน้องๆไม่รู้ด้วยนะจะเป็นคลิปอะไรนั้นเชิญชมได้เลยค่ะเฮ้ยดูว่าจะดูยังไง
ใส่แว่นต้องเปิดต้องเปิดเอาเองหรือเปล่าอุ้ยมันเข้าโอ้ my god my god วันนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยน้องออกมาทีละคนพูดตามเบอร์ของตัวเองนะครับมีหมายเลขชื่ออายุสองเต้นแล้วก็แต่งคนดูสมมติถ้าครั้งนี้เราไม่ได้คราวหน้าจะสมัครไหมคะมาครั้งที่จะได้เห็นทุกปีเลยค่ะที่มีออดิชั่นจบแล้วว่ะเอ๊ะโอ้ my god อยากดูแล้วน้ำวันรอก็คือคลิปเมื่อกี้ก็คือเป็นทีเซอร์ของ EP ที่1นั่นเองทุกคนใช่เราก็จะแบบตัดมาให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูตัวเต็มก็ต้องรอดูวันที่14นี้นะคะเมื่อกี้เราเห็นแวบๆมีคนในนี้ไปอยู่ในทีเซอร์ด้วยแซ่บมากใช่ไหมทุกคนเห็นไหมแซ่บพี่บอกว่าแซ่บต้องสัมภาษณ์หน่อยซิเป็นไงเห็นตัวเองย้อนกลับไปเห็นตัวเองเมื่อวันนั้นเป็นยังไงบ้างไข่ผอมแม่ตอนนี้คืออะไรตอนนี้คือแบบแต่มาอยู่ CGM อ่ะแกส่งทุกวันเลยเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลหรือเปล่าแบบผ่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโหเจ๊ผ่องจนแผลมันบวมแบบมันบวมแบบไม่ไหวอุ้ยพี่เห็นอีกคนนึงใส่เสื้อสีเหลืองผมเขาแบบเท่านี้เองเห็นอยู่แล้วไม่รู้เขาเห็นตัวเองหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นตัวเองเลยใช่ไหมไม่ดูแล้วเปิดอีกรอบได้ไหมชุดสีเหลืองชุดสีเหลืองตอนนั้นหนูแต่งหน้ามาออดิชั่นหรือเปล่าตอนนั้นอะไม่ได้เลยเงาแบบที่พี่เหมยบอกเลยคนอื่นเป็นไงบ้างเห็นเพื่อนเห็นแบบที่เห็นสิตาด้วยเห็นฟอร์จูนเห็นใครอีกนะนี่ใช่ไหมอ่ะเป็นไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นหรือยังกับอีพีที่หนึ่งเหมยมาโอ้รู้สึกตื่นเต้นมากอยากจะรู้ว่าแบบเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าหนูก็เหมือนแชมพูหนูแบบแต่งหน้าไม่เป็นอ่ะก็เลยแบบตื่นเต้นมากอยากดูแล้วอ่ะพี่ว่าตอนนั้นนะมันจะมีคนที่แบบหน้าคล้ายๆกันในช่วงแรกที่พี่ยังจำนะไม่ได้แล้วแบบว่าตัดผมประมาณนี้เหมือนกันอ่ะแค่ตอนนั้นหนูจำเหมยไม่ได้มีคนตัดผมกันเยอะมากไม่คือหนูกับพี่ไข่อ่ะคืออยู่แถวออดิชั่นเดียวกันใช่เหมยแต่แซ่บจริงพี่ไข่แซ่บมากใส่ใครเอาแล้วค่ะใส่พี่แทนเนี่ยแต่จริงๆนะหนูจะเหมยไม่ได้จริงเหมยพี่แบบขอโทษมันมีคนที่ตัดผมหลายคนมากที่แบบตัดผมสั้นอ่ะแล้วก็แบบหันไปนี่ก็เออไม่เหมยป่าววะนี่เอาเหมยเหมยเอาเหมยหลายคนยังคิดว่าพี่อ่ะตอนที่พี่คุยกับลีนาใช่ไหมแบบว่าตอนที่แบบทุกคนออดิชั่นเสร็จแล้วแล้วพี่ก็แบบทุกคนผมสั้นอ่ะคนผมสั้นพี่ก็แบบเอ้ยคนนี้ใครนะแล้วแบบพี่ก็จะแบบเคยเรียกปิงเป็นน้องเหมยน้องเหมยเป็นน้องปิงอย่างเงี้ยใครฉันสับสนเลยอยู่พักหนึ่งเลยอาเคียร่าเป็นไงบ้างดู EP 1แบบว่าอยากดูแล้วค่ะเราไม่ไหวแล้วความจริงเราไม่ก็แต่เทรลเลอร์ครั้งแรกแล้วค่ะหนูคิดว่าแบบหนูหลายคนน่าจะแบบเรียกชื่อหนูไม่ค่อยถูกเพราะแบบมันน่าจะเรียกยากอะไรอย่างนี้แบบตอนนั้นก็แบบเวลาคนจะเรียกหนูก็แบบไม่ใช่ไม่ใช้ชื่อหนูแต่เป็นแบบเรียกแบบสกิดหรือว่าแบบเรียกใช้แบบสรรพนามอื่นอะไรอย่างนี้เพราะแบบชื่อหนูทุกคนน่าจะเรียกกันยากหน่อยเจดาล่ะก็จะเขาดาวค่ะรู้สึกอยากดูมากแต่ว่าหนูทำไมหนูไม่อยากเห็นตัวเองเลยหนูจะรู้สึกวุ่นขึ้นแน่เลยไม่ต่างกันเจด้าของพี่แบบเราต้องสวยขึ้นสิตอนนั้นเราต้องสวยขึ้นสิทุกคนโอ้เจด้าของหนูอ่ะคือมันจะมีแบบออดิชั่นหลายวันใช่ไหมคะแล้วตอนแรกวันแรกไปหนูก็แต่งหน้าแบบปกติไปแล้วเหมือนแบบ
พี่จ๊อบก็พูดประมาณว่าเออเราอยากได้แบบหน้าสดใสแบบไม่ต้องแต่งหน้าเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะหนูก็เลยแบบพอแบบวันสุดท้ายหนูก็เลยแบบแต่งเบาๆไปแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบพี่ๆตากล้องแยกสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบพูดว่าเนี่ยเด็กคนนี้นี่ต้องมีของแล้วแบบทำไมถึงแบบหน้าสดมาหนูก็แบบไม่ต้องแต่งมาเลยสนุกเพราะว่าวันแรกกับวันที่สองมันอาจจะแตกต่างกันแบบว่าเข้มกับแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆแต่พี่เขาแบบแสดงว่าต้องแบบคิดอะไรต้องมีการวางแผนมาแล้วในหัวในมือสำหรับแบบแสดงความแบบเป็นตัวเองออกมาอะไรเงี้ยแบบในใจหนูก็แบบนี่ค่ะหนูแต่งหน้าแล้วค่ะแต่มันเหมือนไม่แต่งแต่จริงๆแบบว่าให้ทริคของแบบการออดิชั่นต่อมาก็คือจริงๆเราดูแบบว่าเราอยากเห็นแบบความธรรมชาติของน้องให้ได้มากที่สุดมากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่แล้วทุกคนก็แบบเนี่ยที่ผ่านมาได้ก็คือแสดงความเป็นตัวของตัวเองและธรรมชาติของตัวเองออกมาฉันจะแซ่บฉันก็แสดงความแซ่บเข้าใจปะฉันแบบว่าฉันเรียบร้อยฉันเกมูตมีก็แสดงออกมาว่าตมูตมีคือแบบว่าไม่ต้องแบบว่าประดิษฐ์สร้างคาแรคเตอร์ใครแบบอะไรขึ้นมาก็แบบน้องๆก็เป็นตัวของตัวเองมากๆใช่ก็ยังไงก็ฝากติดตาม EP ที่1ด้วยเนาะก็พี่คิดว่าเขาน่าจะแบบว่ามาฉายทีละคนแบบ EP ที่1อาจจะเป็นแค่คนนี้อะไรเงี้ยแบบว่ากลุ่มนี้แล้วก็ค่อยๆเป็นทีละคนไปอะไรอย่างงี้เนาะก็เรามาดูมาลุ้นกันว่าแบบตัวเราเนี่ยจะได้ออก EP ไหนนะคะทุกคนเอ้ยแสดงว่าพี่เห็นไข่แล้วต้องเห็นไข่ออก EP ที่1แน่เลยอ่ะหุ่ยหนูไม่ได้แน่เลยหอมมากตอนนั้นหนักแบบ39เท่านั้นแต่ตอนนี้คือแบบอย่าพูดเนาะอย่าพูดดีกว่าอุ๊ยไม่หรอกจะแบบว่ามีก้าวเหนือไม่ใช่ก้าวเหนือนะเจ๊มันแบบถ้าเกิดนี้ก็คือแบบเป็นแบบตัวแนวได้เลยตัวแนวช่วงนี้พวกเราต้องแบบว่างดกินกันบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาพวกเราจะจำกันไม่ได้นะตัวจริงคือว่าจำไม่ได้แล้วนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเป็นช่วงเบรกที่2นั่นเองก็คือเรามีเซอร์ไพรส์เป็นทีเซอร์ EP ที่1ของ CGM Forest เซนไปนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามเบรกที่3ว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้รออีกนะคะก็ไหนใครปิดเบรกที่3ให้พี่หน่อยสักคนนึงใครก็ได้ใครก็ได้ใครดีใครเองก็ได้มาปิดเบรกที่3ให้หน่อยโอเคปิดเบรกที่2เจ๊ไม่ใช่อ๋อเบรกที่2ใช่2จะไม่ปิดตรงไหนปิดเบรกเจ๊นั่นแหละสติไม่ดีละตอนนี้โอเคค่ะทุกคนก็ยังไงก็มารอชมนะคะเบรกที่3ว่าจะมีอะไรแซ่บๆอะไรให้ทุกคนดูอีกไหมก็ไปติดตามกันเลยค่ะบ๊ายบายเย้เจอกันเย้เย้ขอต้อนรับกับเข้าสู่เบรกที่3นะคะเบรกสุดท้ายของพวกเราค่ะก็เบรกนี้เนี่ยเราจะเปิดตัวช่วงใหม่ค่ะทุกคนมีช่วงชื่อว่าช่วงเฮาคนเมืองค่ะตบมือเย้ว่าพวกเราเป็นสาวเหนือเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเพิ่มช่วงนี้เข้าไปซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะสอนคำเมืองให้กับคนที่ดูไลฟ์แบบไลฟ์ละคำสองคำเลยประมาณนี้แล้วก็แบบว่าอยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนภาคเหนือภาคอีสานภาคอะไรเงี้ยถ้ามาดูไลฟ์เราอยู่ก็อยากให้ฝึกภาษาเมืองไปกับพร้อมๆกับพวกเราอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะเป็นอาจารย์ในการมาสอนน้องๆ ทุกคนนะคะ วันนี้พี่จะเสนอคำว่ายมค่ะยมยมยมฉะนั้นเราต้องคุ้นคำว่ายมทุกคนคะคำว่าโยมแปลว่าอะไรโยมหรือโยมเนี่ยแปลว่าไม่กรอบก็ได้แปลว่าอะไรที่มันเหี่ยวแล้วแบบอะไรเงี้ยใช้กับของกินก็ได้หรือว่าบางครั้งใช้กับอาการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกเหนื่อยหอบรู้สึกไม่มีแรงหรือว่าอาจจะแปลถึงความน่าเบื่อหน่ายอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็จะใช้คำว่าโยมนะคะพี่จะแต่งประโยคตัวอย่างละกันเนาะอย่างเช่นพี่จะพูดว่าวันนี้โยมแต้นะสูก็แปลว่าวันนี้เนี่ยน่าเบื่อจังเลยอะไรอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนของคุณครูจะต้องแต่งประโยคคำว่ายมคนละหนึ่งประโยคขึ้นไปนะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างไข่ไม่ต้องตกใจเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มาดูไลฟ์ในวันนี้เขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก
ับคำว่าโยมอ่ะเรามาเป็นนักเรียนดีเด่นก่อนดีกว่าน้องเคียร่ามาแต่งประโยคสิก็ประโยคของหนูนะคะก็ยะการบ้านวันค่ำย้มขนาดแปลว่าทำงานบ้านทั้งวันเหนื่อยมากเลยค่ะเนียงได้สำเนียงได้มากๆมีอีกไหมเราเตรียมอะไรมาอีกไหมมีเตียวขึ้นดอยวันค่ำย้อมขนาดแปลว่าเดินขึ้นดอยทั้งวันเหนื่อยมากเลยค่ะโอเคต่อไปเจด้ามาประโยคมีคำที่เป็นคำเหนือคำยกคือคำว่ายมนะคะได้เลยลูกสาวมาขนมในถุงยมหมดแล้วทำไมยังไม่กินอีกคะพี่ใครอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรแปลด้วยแปลด้วยขนมในถุงเนี่ยมันเหี่ยวแล้วมันไม่กรอบแล้วทำไมยังไม่กินอีกคะพี่ใครอ๋อแปลไข่ผิดนะทำให้มันยมนะไข่โอเคต่อมาน้องเหมยมาโอ้ขอสำเนียงนะลูกมีคำว่ายมคำเดียวที่เอาอีกแล้วนี่นักเรียนดีเด่นนี่เป็นเคียร่าคนเดียวเลยนะตอนเนี้ยของหนูก็จะเป็นคือเมื่อตอนกลางวันเนี่ยหนูไปซื้อเฟรนช์ฟรายมาแล้วทีเนี้ยหนูก็มานั่งเล่นคอมแล้วทีนี้เล่นเพลินมากเลยพอจะกลับมากินอีกทีนึงเนี่ยเฟรนช์ฟรายมันยมแบบอะไรมันยมใช่เฟรนช์ฟรายมันยมหมดแล้วก็คือเฟรนช์ฟรายมันไม่กรอบแล้วมันไม่กรอบแล้วนั่นเองเก่งมากนักเรียนดีเด่นอีกคนค่ะแชมพูไหนสิประโยคมาโยกยาวๆหน่อยค่ะด้านเลยพี่ต้องการอะไรนะคะโอเคแต่เจ้าอากาศฮ้อนฮ้อนฮ้อนขนาดฮ้อนปลั้มปลื้อแต่เจ้าแม่ก็ได้ทำบัวลอยหม้อใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ปลาล้ำปลาเหลือเลยแล้วก็ไปแจกชาวบ้านแจกลุงป้านะอาแล้วก็เดินเข้ามาในห้องกดแอร์ปิ๊บแล้วก็นอนยมอยู่บนเตียงแล้วก็อยู่ๆก็มีไข่กระบะหุกักกักกักเคาะประตูมาแม่นี่สะดุ้งตื่นแรงมาก แล้วก็รีบไปเปิดประตูดีนาบาเอาไม้แขวนเสื้อไปตีเขาอ่ะจบหนึ่งเรื่องมาเป็นนิทานเรื่องสั้นเลยทีเดียวพี่อยากแกล้งแชมพูนิดนึงแชมพูเนี่ยแต่นิทานเมื่อกี้ให้พี่ฟังหน่อยยังจำได้อยู่ไหมเมื่อกี้ก็ปะละแต่ว่าตอนเช้าแบบร้อนมากๆเลยร้อนแบบร้อนมากมากลุกขึ้นไปทำบัวลอยตอนเช้าแบบหม้อใหญ่มากๆหม้อใหญ่แบบใหญ่มากๆแต่แล้วพอเอาไปแจกชาวบ้านลุงป้านะอาเสร็จแล้วก็เดินมาเปิดแอร์ปิ๊บแล้วก็นอนอยู่ดีๆก็มีคนมาเคาะประตูก๊อกก๊อกเสร็จแล้วก็เดินไปเปิดประตูบึ้งเอ้ยเริ่มลืมยมนะลืมคีย์เวิร์ดลืมคีย์เวิร์ดได้ไงอ่ะชมเอาใหม่โอเคก็นอนเปิดแอร์ปิ๊บแล้วก็นอนยมอยู่บนเตียงก็คือนอนเหี่ยวนอนแห้งนอนเหี่ยวเลยนะก็ยืนข้างประตูก็สะดุ้งแรงมากๆเสร็จแล้วก็ไปเปิดประตูดีนะแม่ไม่เอาไม้แขวนเสื้อไปตีคือเรื่องนี้เป็นความลับนะคะห้ามไปบอกแม่เด็ดอ้าวเรื่องจริงเหรอเนี่ยมันคือความจริงค่ะเรื่องจริงไม่มีใครบอกหรอกชูแพมแต่เขารู้ทั้งไลฟ์แล้วตอนนี้โอเคตบมือให้นักเรียน A บวกบวกบวกของเราหน่อยเยี่ยมยอดแต่เราจะขาดคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่ชอบที่สุดเราอยากแจก A มากเลยคนนี้โอ้ไหนไลฟ์กับแชมพูเป็นนักเรียนดีเด่นหนูก็น่าจะเป็นเด็กหลังห้องเป็นไรเราลองแบบว่าเราสมมติว่าแบบคนที่ดูไลฟ์อยู่อ่ะก็ต้องเป็นคนที่บางคนก็ยังพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเราอยากจะฝึกพูดเราใช้คำว่ายมเนี่ยดูน้องไข่หวานเป็นตัวอย่างนะอืม
ก็ขึ้นซ้อมเต้นเสร็จยมขนาดยมฝันล้ำปลาเหลือยมเตะยมว่ายมต้องได้เอ๋อะไรยมคำประโยคได้อยู่นะเป็นการเน้นคำว่ายมได้ดีมากใช้คำว่ายมได้ดีมากแปลสิแปลเอาแบบมีอินเนอร์เมื่อกี้ซ้อมเต้นเสร็จวันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยเกินเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเลยเจ๊ตบมือแฟนของเจ้ผ่านทุกคนวันนี้หวังว่าแฟนคลับของเราที่ดูไลฟ์อยู่วันนี้ก็จะไปแต่งประโยคคำว่ายมแล้วก็ติดแฮชแท็กนะ CGM for it เดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านนะคะทุกคนว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยมียมแบบใช้คำว่ายมยังไงบ้างเนาะร่วมแบบจอยกับพวกเราได้นะคะโอเคหมดไปแล้วกับแบบช่วงเฮาคนเมืองค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วทุกคนขายของกันหน่อยสิตอนนี้นะคะพวกเรา CGM Protein เนี่ยก็ยังมีขายของอยู่ใน Shopee เลยค่ะถ้าทุกคนอยากช่วยกันสนับสนุนเนี่ยก็ต้องเซิร์ชว่า CGM Protein Official Shop ใน Shopee แล้วก็เข้าไปสนับสนุนได้เลยค่ะก็อย่าลืมด้วยนะคะมีอะไรอีกต่อไปนะคะถ้าใครเข้ามาดูไลฟ์หรือแวะเข้ามาแป๊บนึงแล้วก็ดูถึงตอนนี้นะคะแล้วยังไม่รู้จักเด็กๆพวกนี้เลยเด็กพวกนี้ชื่ออะไรกันบ้างก็สามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube Channel CCM48 ได้เลยนะคะแล้วก็มีอะไรคะคียาล่าพวกเราก็ยังมี Twitter CGM48 Official นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะดูไลฟ์ของเมมเบอร์ทุกๆคนก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IM48 ก็สามารถดูไลฟ์ของเมมเบอร์ทุกๆคนได้แล้วค่ะและพวกเรานะคะตอนนี้เพลงของพวกเราก็สามารถฟังได้แล้วในแอปพลิเคชัน Joox Spotify และ Apple Music ค่ะใช่ไหมคะพี่เหมยใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคอนเทนต์ Diary Life From Home ของพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.นะครับพูดถึง Daily Life From Home มีของใครที่แบบออกแล้วบ้างไหมมีแบบแอบยกมืออะไรบ้างสามคนเลยยังไงก็แบบว่าไปติดตามได้แล้วก็ของพวกเราเนี่ยก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ออกด้วยไงก็ติดตาม Daily Life From Home แล้วก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนติดตามทีเซอร์ใน EP ที่1ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์เนี้ยเราจะเอาคลิปทีเซอร์ลงในเพจลงใน Facebook ไม่ใช่ Facebook ลงในช่อง YouTube ของ Official CGM48 นะคะพี่อมนอนน้อยช่วงนี้ก็ยังก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยไปดูคลิปได้แล้วก็รอติดตามรายการ CGM48 เซนไปแน่นอนวันที่14พฤษภาคมนี้ย้ำมากๆมากๆมากๆ2ทุ่มมาดู EP แรกไปด้วยกันกับพวกเราแน่นอนนะคะยังไงก็พวกเราตื่นเต้นมากๆพวกเรารอดูทุกคนอยู่แล้วเชื่อว่าทุกคนน่าจะรอดูด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพี่สังเกตแล้วว่าเราก็เริ่มที่จะแบบออกไปใช้ชีวิตข้างนอกกันมากขึ้นแล้วเนาะแบบว่าเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มคลายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงยังไงก็ตามในช่วงนี้เนี่ยโรคโควิด-19ก็ยังคงที่เราจะต้องตระหนักกับมันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะออกไปข้างนอกก็อยากจะให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่บ้านกันดีกว่าอย่างพวกเราเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนก็จะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเองแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกเนาะมีความจำเป็นมากๆอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใส่แมสด้วยป้องกันรับผิดชอบตัวเองนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างจากคนข้างนอกด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วข้างนอกนะคะก็เป็นห่วงทุกคนนะคะฝากติดตามไลฟ์ของพวกเรา Pop Up Live From Home แบบนี้กรุ๊ปอื่นเดี๋ยวก็จะมาอีกนะคะจะเป็นวันไหนก็ฝากติดตามด้วยอ่ะน้องเหมยมาสุดท้ายแล้วก็วันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ